สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับชื่อติดครับติดอะไรติดเหล้าหรือติดเบียร์ติดใจผู้พี่ล่ะครับติดอายุเท่าไหร่คะอายุ21ครับยังไงอ่ะเล่าสิคือประเด็นคือติดแล้วครับก็อยู่กับเพื่อนกลุ่มเพื่อนผู้ชายอะครับต้องเท้าความก่อนว่ายังไม่เคยมีเซ็กส์เลยยังไม่เคยมีอะไรเลยหัวจินอะเราก็คุยกับเพื่อนเพื่อนก็เอ้ยมึงลองไหมนู่นนี่นั่นประเด็นก็คือเพื่อนแนะนำว่ามันมีการซื้อบริการหรืออะไรอย่างเงี้ยครับครูเหรอใช่เราก็แบบมันตื่นเต้นมากเลยครับก็เลยเพื่อนก็เลยให้คอนแทคมานู่นนี่นั่นก็คือไปหาที่คอนโดเขาในเรทราคา 1,500 บาทราคาเบสิกปกติเลยครับเออแล้วไปที่ของเขาด้วยเหรอใช่ครับไปที่ของเขาเลยโทษทีผู้ชายผู้หญิงพี่ขอยผู้หญิงครับผู้หญิงผู้หญิงครับโอเคค่ะเราก็เตรียมใจแบบเอ้ยคือเขานัดเราบ่าย 4:00 นมาอาบน้ำตั้งแต่บ่าย 2:00 นแบบจบวันนี้แหละคือวันเรากูรอมา21ปีแล้ววันนี้แหละคือวันของกูก็เตรียมตัวเตรียมใจทุกอย่างตีพร้อมเลยครับก่อนออกจากห้องไหว้พระด้วยก็ไม่รู้ครับก็แบบเราบ่าย 3:30 ผมก็นั่งรถไปที่คอนโดเขามันอยู่ใกล้กันครับก็นั่งไปแล้วก็มารอที่ใต้คอนโดเขามันเป็น10นาทีที่รู้สึกว่าตื่นเต้นที่สุดในโลกตอนที่รอแบบวันนี้แหละแบบหัวใจคือเต้นแบบจังหวะแบบมันน่าจะเป็นจังหวะที่เต้นไวที่สุดแหละจนเขามาสะกิดเราแล้วก็บอกพี่ขึ้นไปบนห้องได้เลยครับมันก็รู้สึกแบบเฮ้ยมันคืออะไรกันแน่วะแล้วก็เข้าไปเขาก็เอาผ้าเช็ดตัวเก่าๆให้เราผืนหนึ่งบอกเดี๋ยวพี่อาบน้ำก่อนนะคะแล้วก็เข้าไปอาบน้ำในห้องน้ำอีกรอบหนึ่งพอออกมาปุ๊บเขาก็ให้เราไปนอนรอบนเตียงเขาบอกพี่นอนรอได้เลยนะคะแล้วก็นอนปุ๊บแล้วเขาก็เข้ามาเริ่มจากพูดภาษาตรงๆคือ oral sex อะครับแล้วก็แบบในตอนนั้นคือเราตื่นเต้นมากเราก็เอาโทรศัพท์นี่แหละวางไว้บนหัวเตียงคิดว่าเออเอาวางไว้นี่แหละเดี๋ยวอยู่ดีเดี๋ยวนิดเราจะลงรายละเอียดขนาดไหนอะก็จะแบบมันจะไปจบถึงไหนอันนี้คือจะบอกนี่คือตรงนี้แหละครับโอเค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 ขอโทษที่ขัดขอโทษที่ขัดถือเนี่ยแหละคือตอนที่เขาทำอยู่เนี่ยมีโทรศัพท์สายหนึ่งโทรเข้ามาผมก็กดงงใครโทรมาวะก็เลยกดรับสายไปเป็นเสียงญาติบอกขณะที่เขาทำนะครับปื้มปื้มป่าติดครับติดติดพ่อโดนรถชนเลยครับประเด็นคือแบบตอนนั้นนะคือในสภาพเราตอนนั้นน่ะฟิลเหมือนแบบเราโดนเขากระทำดูคือแบบยูดีก็บอกเขาบอกญาติว่าแค่นี้นะครับเราก็วางโทรศัพท์ไปแล้วเราก็ฝืนทำต่อสิ่งที่เกิดขึ้นคือน้ำตามันไหลออกมาครับไม่รู้มันเป็นน้ำตาแบบไม่รู้มันเป็นเหมือนเพลงพูดตรงๆไม่รู้ครับมันคือฟิลนั้นเลยแบบมันเป็นน้ำตาจากอะไรก็ไม่รู้ครับแล้วทำไมตีนึงให้เขาปฏิบัติต่อไปทำไมตีไม่ขอเบรกก่อนเรารู้สึกว่าแบบพี่มันคือครั้งแรกอะใช่เพราะว่าจอนแต่พ่อถูกรถชนอยู่พี่ก็ครั้งแรกเขาผมเหมือนกันก็พ่อเขาโดนรถชนไปแล้วอ่ะแต่พ่อติ๊มไม่ได้โดนรถชนครั้งแรกเหรอเข้าใจเปล่าผมก็นั่นไปแล้วอ่ะมาจ่ายตังค์ไปแล้วมาจ่ายเก็บตังค์ผมเก็บหอมรอมริบนะแบบทุกวันอ่ะแล้วผมก็แบบในหัวก็คือต้องยอมรับว่าไม่ได้ค่อยคุยกับคุณพ่อมากตอนนั้นในภาพคือผมนอนอยู่บนเตียงนะครับแล้วน้ำตามันก็ไหลออกมาแล้วทางคนที่ให้บริการเขาถามตุ้มกลับมาว่าจานติ๊ดกลับมาว่าไม่งั้นพี่จะเปลี่ยนชื่อแล้วนะไม่งั้นก็ใช้ชื่อจริงไปเลยเขาถามกลับมาว่าเจ็บหรอคะก็บอกเปล่าพี่พ่อโดนรถชนพี่ครับนี่มันซิทคอมเขาแบบเขางงมากว่ามันเกิดอะไรขึ้นวะกลายเป็นว่าตื่นแบบใส่เสื้อผ้าครับแล้วก็มานั่งดีฟทอคุยกับเขาเรื่องปัญหาชีวิตแล้วแบบเปลี่ยนท็อปปิกกับพี่แบบชีวิตมันไม่ได้มีอะไรดีเลยใจแล้วเขาก็เล่าถึงปัญหาเขาเราไม่รู้ว่าเขาคนนั้นอะทุกวันนี้จำชื่อเขาไม่ได้ด้วยซ้ำอะแต่แบบมันกลายเป็นปมที่ว่าแบบเอ้ยมันเกิดเรื่องอะไรขึ้นมาแล้วเขาแล้วก็ก่อนออกไปบุญถามเขาเคยเจออะไรแบบนี้ไปเขาบอกไม่เคยอ่ะแล้วก็คิดว่าคงไม่อยากเจออะไรแบบนี้แล้วเขาก็งงอ่ะแล้วก็บอกเขาว่าเออแบบฟังเนี่ยไม่ต้องคืนนะถือว่าแบบมาฟังเรื่องให้เราเนี่ยพันห้าเลยขอบคุณมากๆแล้วแบบเรานั่งมองว่าถ้าเกิดเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดในเหตุการณ์อื่นๆมันก็คงจะไม่แปลกแต่มันแบบเป็นเฟิร์สครั้งแรกของเราแล้วมันเกิดเรื่องแบบนี้ประเด็นคือแบบต่อไปเนี้ยเรื่องมันเกิดเมื่อประมาณอาทิตย์ที่แล้วโอ๊ยไม่นานมึงไม่ดูพ่อมึงเลยยามตอนเนี้ยโ
โอเคแล้วใช่ไหมญาติที่โทรมาเนี่ยเขาไม่ได้อยู่กับพ่อแล้วเขาก็คิดว่าคุณพ่อเป็นไรความจริงรถคุณพ่อแค่ยางแตกครับคุณพ่อไม่เป็นไรมากคุณพ่อยางแตกแต่มึงแทนที่จะแตกมึงไม่แตกตายมันกลายเป็นว่าไม่รู้ต้องหยุดไปนานแค่ไหนถึงจะได้ลองโอกาสสักครั้งเพราะว่าเชื่อไหมผมนอนฝัน 2-3 คืนเนี่ยฝันถึงแบบกำลังถึงการมีเซ็งอะไรมันก็จะมีโทรศัพท์มาคัดตลอดแบบเราไม่ว่าจะภาพจำอะไรอ่ะขนาดเรากดรับโทรศัพท์อ่ะมันแบบนึกเรื่องนี้มันก็แฟลชแบ็คขึ้นมาว่าไอ้ปื้มมึงเคยแบบอย่างนี้แล้วพ่อญาติโทรมาแล้วมึงก็บอกญาติว่าแค่นี้ก่อนนะครับตอนที่พ่อวิ่งจะโดนรถชนมันเป็นโชมาแล้วมันเป็นโชมาแล้วยังไงวันนี้คืออะไรข้างหน้าในครั้งต่อไปผมรู้สึกว่าแบบทำยังไงผมจะลบภาพนี้ออกไปแล้วผมก็คงจะผมกลัวครับผมคงไม่กล้าฝังใจใช่ไหมว่ามันมีเสียงโทรศัพท์เข้ามาทิ้งช่วงก่อนทิ้งช่วงก่อนใช่ครับทิ้งช่วงไว้สักพักหนึ่งก่อนแล้วค่อยไปเริ่มต้นใหม่เออมันจะหลอนหลอนแล้วก็เปลี่ยนคนอะไรก็ว่าไปครั้งแรกถือว่ายืนระยะได้ดีแล้วครั้งแรกพี่ถือว่ายืนระยะได้ดีนะปกติครั้งแรกก็คือ3วิ4วิไปเลยอันนี้ติสปึ้มปึ้มติสทำได้ดีแล้วปึ้มไปเลยปึ้มไปเลยปึ้มทำได้ดีแล้วเออปึ้มทำได้ดีแล้วลูกถือว่ายืนระยะได้ระดับหนึ่งแล้วแต่ว่าพี่ว่าคราวหน้าถ้าให้แนะนำก็คือน้องต้องปิดเสียงโทรศัพท์ปิดแบบเปิดไอ้เนี่ยไฟหมดไฟหมดเลยอะไรก็ไม่รบกวนไม่ได้จะเกิดอะไรขึ้นขอลาจากนั้นหรือถ้าไม่งั้นถ้าจะรับสายก็ตั้งใจรับไปเลยก็คือเบรกไปเลยแล้วคุยรู้เรื่องแล้วจบอ๋อพ่อแค่ยางแตกว่ะต่อได้แล้วแต่ปกติหนูไฟล์โหมดนะพี่หันอ๋อเหรอหมายถึงว่าก็ไม่ให้รบกวนไม่ให้รบมันเป็นเวลาไม่ให้รบกวนพี่หันไม่ให้รบกวนอ๋อเหรอไฟหมดง่ายกว่าไม่ได้มันจะเริ่มต้นใหม่ใช่แล้วมันมากลางทางแล้วอย่างเงี้ยใช่แล้วอีกฝั่งเขาก็จะอ้ายอะไรไปรับโทรศัพท์อะไรงี้ตอนที่ผมคิดตอนลงมาจากคอนโดมันคิดอยู่2เรื่องกูควรเสียใจเรื่อง 1,500 หรือจะเลือกพ่อดีแบบคิดแบบโจ๊กๆแบบโจ๊กเอาก็คิดว่าพ่อเราไม่เป็นไรก็ดีแล้วถ้าพ่อเราเป็นไรที่เสียใจกว่านี้นะปื้มนะไม่แต่ถ้าพ่อเราเป็นไรก็เราช่วยไม่ได้อยู่ดีแม่พี่ถึงบอกว่ามันถึงมือญาติแล้วไงถ้าสมมุติว่าเปิดเสียงโทรศัพท์อ่ะก็รับไปเลยแล้วคุยให้จบให้มันรู้เรื่องไงแต่ถ้าไม่งั้นบางทีมันคอนโทรลเสียงไม่ได้นะมันคอนโทรลเสียงไม่ได้นะเพราะเขาทำอยู่ไงใช่มันคอนโทรลเสียงไม่ได้เขาทำอยู่ข้างล่างนะเราต้องจับหัวเขาให้หยุดก่อนประเด็นครับถ้าเกิดญาติได้ยินเสียงว่าเราทำอะไรอยู่ที่ตายเลยนะแบบมันมีเสียงเราเป็นเด็กดีมากเลยเสียงคอนโทรลไม่ได้เออครั้งหน้าก็คือเปลี่ยนคนเปลี่ยนห้องแล้วเปิดไฟหมดค่ะและนี่คือความคิดเห็นจากพวกเราทั้ง3คนคุยกันได้ทุกรุ่นคุยกันได้ทุกเรื่องแล้วก็อย่าลืมอะไรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พวกเรากดตรงไหนฮะต้องให้บอกอีกเหรอกดตรงนี้มั้งอ่ะไม่ใช่มีอะไรให้กดก็ฝากกดหน่อยนะคะขอบคุณค่ะพุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ